สวัสดีค่ะได้เวลากินมะม่วงลูกนี้แล้วเป็นมะม่วงที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาลูกหนึ่ง14เหรียญกว่าเกือบ15เหรียญนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้ยังไม่รู้ราคา มะม่วงนี้เป็นมะม่วงจากไทยเขาขึ้นป้ายว่าไทยแมงโก้เขาขายพาวละ9เหรียญกับ99เซนซื้อลูกนี้มามันเท่ากว่าค่ะราคา14เหรียญกับจำไม่ได้ค่ะว่า14เหรียญ47หรือ14เหรียญ74จำไม่ได้แล้วนะคะต้องกินซื้อมาแพงจะต้องกินคิดว่าเป็นเขียวเสวยที่ปอกผลไม้ก็มีหาไม่เจอเลยต้องใช้มีดนี้โอ้ได้กลิ่นก็รู้ว่าเป็นเขียวเสวยแต่ถ้าเป็นเขียวเสวยต้องเปรี้ยวแน่เพราะเขียวเสวยดูสิคะดูตรงนี้คงไม่ซื้ออีกแล้วค่ะซื้อครั้งนี้เท่านั้นถ้าเจออีกก็ไม่ซื้ออีกถ้าราคานี้ถ้าหากราคาสักประมาณพาวละหมายถึงว่าลูกนี้สักประมาณ3เหรียญเนี่ยจะยอมซื้อถ้าแพงกว่า3เหรียญไม่ซื้อแน่นอนต้องเป็นเขียวเสวยค่ะพูดถึงเขียวเสวยตอนอยู่เมืองไทยค่ะบ้านย่าของลูกๆเนี่ยไม่เคยขาดเขียวเสวยเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่ามะม่วงบ้านเราทุกวันเนี้ยนอกฤดูก็ยังมีขายโหจะไม่ตัดต่อคลิปต้องขอโทษท่านผู้ชมนะคะปอกให้ดูก็หลายนาทีแล้วนี่ปอกเท่านี้ก่อนปอกด้านเดียวต้องกินเพราะแพงมันแพงมากคนอื่นอาจจะว่าไม่แพงแต่สำหรับป้าเอ็มแล้วมันแพงนะคะเขียวเสวยมันต้องแก่จริงๆมันถึงจะไม่เปรี้ยวโอ้ยผิดหวังสุกแล้วด้วยนี่ซื้อมาก็เข้าตู้เย็นเลยนะคะผิดหวังแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียดายตังไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นไงคะสุกแล้วเนี่ยค่ะเละเนื้อเละแล้วหั่นชิ้นใหญ่เลยนี่โอ้ยมันลื่นขายแพงมากวันก่อนแวะไปดูว่ามะม่วงนี้ขายหมดหรือยังเหลือตั้งเยอะค่ะนี่ค่ะไหนลองชิมดิต้องเป็นเขียวเสวยแน่นอนค่ะรสมันจะเป็นเปรี้ยวนิดนึงหอมหน่อยนึงแต่ถ้าที่บ้านเราค่ะเขาไม่ซื้อแน่เนี่ยมันเปรี้ยวค่ะแพงมากมะม่วงที่นี่ลูกใหญ่ๆค่ะที่มะม่วงเม็กซิกันค่ะลูกเท่าเนี้ยที่ตรงแก้มแดงๆเหมือนมะม่วงแอปเปิ้ลค่ะลูกเท่านี้นะคะลูกละ3เหรียญแพงสุด4เหรียญอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอันนี้ชิดซ้ายไปเลยค่ะแพงด้วยแล้วก็เป็นเปรี้ยวบอกไม่ถูกอะค่ะยังไม่แก่เลยอ่ะเนื้อเละแล้วเ
นี่ยังดีไม่เปรี้ยวจัดถ้าหากเป็นเปรี้ยวปี๊ดโหยเสียดายตังค์มากเสียดายก็เอาคืนไม่ได้แล้วแต่จริงแล้วเอาไปเปลี่ยนได้นะคะแต่ตั้งใจซื้อมาทำคลิปแล้วแพงก็ไม่เอาไปเปลี่ยนบอกมะม่วงแล้วควรที่จะล้างยางมันออกจะไม่ซื้ออีกเลยค่ะไม่เคยเห็นมะม่วงไทยขายในบ้านเมืองนี้นะก็ยังดีที่ไม่เปรี้ยวคือกินได้นะคะเปรี้ยวนิดๆหวานนิดนึงแต่รสชาติจืดชืดในที่นี้คือรสมันไม่เข้มข้นค่ะถ้าจิ้มกับน้ำพริกอันเนี้ยก็น่าจะอร่อยนี่เป็นมะตูมแห้งค่ะน้ำปูของเชียงใหม่ค่ะไม่รู้ว่ามะม่วงเปรี้ยวๆจิ้มน้ำปูได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนเคยเอามะขามอ่อนค่ะจิ้มยังจำได้เลยค่ะมันก็อร่อยดีแต่คาวเป็นครั้งแรกที่ซื้อมะม่วงแพงขนาดนี้แล้วก็ไม่อร่อยเลยแต่แปลกใจมากนะคะทำไมส่งมะม่วงแบบนี้มาขายแล้วมันมีราคาแพงมากส่งมาทั้งทีน่าจะส่งที่เป็นมะม่วงที่แก่หรือว่าถ้าหากส่งแบบแก่กว่านี้เข้ามาขายมันจะวางขายได้ไม่นานมันจะสุกขนาดอย่างนี้นะคะยังมะม่วงอ่อนๆเนี่ยเป็นมะม่วงอ่อนนะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเละแล้วเนี่ยตรงนี้เละเลยเนี่ยตรงขั้วนี้ก็จะเน่าแล้วค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงส่วนเนี้ยเป็นมะม่วงที่แพงมากแล้วคิดว่าคนถ้าเขาซื้อไปเขาได้ชิมรสชาติแบบเนี้ยเขาไม่กินอีกแน่นอนเพราะว่ามันไม่อร่อยค่ะถ้าที่บ้านเราไม่มีใครกินแน่นอนแต่ถ้าจิ้มกับน้ำปลาร้าเนี้ยก็คงใช้ได้จะไม่ซื้ออีกเลยไม่ใช่ว่าไม่อยากอุดหนุนมะม่วงจากไทยนะคะถ้าที่บ้านเรานะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าส่งมาขายแบบเนี้ยมันแพงเกินแล้วก็มันเป็นมะม่วงที่อ่อนเสียดายเงินก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วตั้งใจจะซื้อมาทำคลิปแล้วกินให้ท่านผู้ชมชมแต่ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้คิดว่าตอนที่ซื้อไม่คิดว่าจะถึง9เหรียญซะด้วยซ้ำค่ะไม่คิดว่าจะถึง9เหรียญเพราะพาวนึง9เหรียญ99ที่ไหนได้ตั้งพาวกว่าตั้ง14เหรียญกว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวต้องกินให้หมดดีกว่าทิ้งเอาไว้ให้เละถ้าเละแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะส่วนน้ำอันเนี้ยเพิ่งรู้ว่าใช้สำหรับทำแกงทำต้มแต่ก็เห็นตรงนี้ว่าใส่ส้มตำได้ก็น่าจะใส่ส้มตำได้ด้วยน้องๆเคยใช้ใส่ส้มตำช่วยบอกด้วยนะคะว่ามันใส่ส้มตำได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังมีมะละกออยู่อีกลูกนึงเป็นมะละกอดิบๆค่ะถ้าใส่ส้มตำได้ว่าเนี่ยอย่างยี่ห้อสีเนี่ยเคยซื้อมาจากเมืองไทยเอาใส่ส้มตำแต่ถ้าถามว่าชอบไหมไม่ชอบค่ะเพราะว่าผงชูรสเยอะที่ชอบน้ำปลาร้าที่เคยซื้อมานานแล้วนะคะ
ตั้งแต่เมื่อก่อนน้ำปลาร้าพวกนี้ยังไม่มีมาขายคือน้ำปลาร้าพันท้ายนรสิงห์อันนั้นน่ะอร่อยไปหลายร้านแล้วมันไม่มีน้ำปลาร้าของพันท้ายนรสิงห์ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวหยิบอันนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้ทำ6ไม่ใช่ว่าหยิบมา6อีกนะเมื่อกี้ทำ6อันนี้เหมือนกันถ้าเอาไปทำเป็นกะปิหวานคงจะอร่อยมันก็ไม่แน่หรอกเพราะกลิ่นมันไม่หอมค่ะถ้าใครอยากจะลองซื้อมะม่วงเขาจะเขียนว่าไทยแมงโก้ที่อื่นไม่รู้ว่าจะเขียนว่าไทยแมงโก้หรือเปล่าก็ลองซื้อมาชิมนะคะแต่นี่คงไม่ซื้อมาอีกแล้วเสียดายตังค์เอาไปซื้อมะม่วงแอปเปิ้ลที่ลูกโตๆฮะอร่อยอันนั้นอร่อยจริงๆมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วหวานๆมันจะไม่เป็นเนื้อแบบนี้ดูเนื้อสิเนี่ยเนื้อเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเป็นสีดำๆแบบเนี้ยถ้าที่บ้านเราอ่ะเขาไม่ซื้อแน่นอนอย่างว่าแหละเขาซื้อมาเขาก็เลือกไม่ได้ว่าดูเนี้ยเนี่ยเละแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเละแล้วเละเลยขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ